งงพูดจริงงงแบบว่าแบบด้วยความที่เราเข้ามาปุ๊บอะเพลงแรกของเรามันดันประสบความสำเร็จมากเลยแบบเอาประกาศวงแล้วทุกคนวงกันทั้งประเทศแบบแค่วงอะไรกันหรอแบบงงเฉยๆนะตอนแรกคือแบบเป็นความรู้สึกงงแต่ถามว่าดีใจไหมดีใจมากสวัสดีค่ะเบลวริศรานะคะจากค่ายโฮมรันมิวสิกค่ะเส้นทางดนตรีเลยก็จะต้องบอกว่า Hot Wave เป็นจุดเริ่มต้นใช่เป็นแบบว่าเป็นสเตจแรกเป็นก้าวแรกที่เรากล้าที่จะร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆหลังจาก Hot Wave ตอนนั้นถือว่าเกษียณจากวัยการประกวดวงดนตรีค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ไปประกวดอะไรหรือว่าไม่ได้ไปอยู่ในค่ายไหนหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่โคเวอร์เพลงไปเรื่อยๆค่ะตอนนั้นที่จริงก็ผ่านมาเกือบปีเลยจนถึงว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นอยากจะแบบลองอยู่ในสังคมที่เขาเก่งขึ้นจริงๆแล้วก็แบบว่ามีโปรเฟชชั่นอลหรือว่ามีพี่ๆโปรดิวเซอร์ที่สามารถแบบให้คำปรึกษาเราได้แล้วก็ได้ลองอะไรใหม่ๆก็เลยเลือกที่จะเข้าค่ายค่ะซึ่งค่ายแรกที่เลือกก็เป็น Home Run Music เลยค่ะที่จริงแล้วหลายคนก็อาจจะเห็นภาพเบลแค่cover เพลงประกวดดนตรีแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆแต่ว่าที่จริงแล้วก็ผ่านความรู้สึกหลายๆความรู้สึกมาเหมือนกันหมายถึงว่าความโลกโซเชียลความใดๆก็แล้วแต่อะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้มีมุมมองแบบหลายๆคนไม่ได้มองเราในแค่มุมเดียวอะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะมีความแบบเนกาทีฟใส่เราบ้างโพซิทีฟใส่เราบ้างซึ่งเราก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราเจอมันงงๆนิดนึงที่เราเจอแต่ว่ามันก็เหมือนแบบว่าสุดท้ายมันก็เหมือนพอเราเจอเรื่องแย่ๆมาเจอคำพูดแย่ๆมาที่เขาบอกว่าเราแบบมีดีแค่หน้าตาร้องเพลงไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบว่าบางทีมันก็รู้สึกแย่แต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะให้ทุกคนเห็นแบบนั้นเราอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าเราแบบชอบร้องเพลงจริงๆนะแล้วก็อยากจะทำเพลงที่มันจริงใจจริงๆนะหลายๆคนจะบอกว่าเบลดูโตกว่าวัย20เพราะว่าแบบอาจจะทำงานเร็วด้วยแล้วก็อาจจะแบบหลายๆอย่างการพูดการจามันเหมือนมันบังคับให้เราจะต้องรีบโตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็เคยกดดันตัวเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าบางทีก็รีแลกซ์บ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองบ้างก็ได้แบบความวัยรุ่นอะมันคือแบบเรายังอยากเล่นอยู่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอแบบวันนึงที่เราก้าวผ่านสิ่งนั้นแล้วเราจะต้องทำงานแบบที่มันมีคนคาดหวังเราแบบเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าแบบทำไมเราถึงเหมือนโดนบังคับเลยในบางทีแต่พอมันผ่านจุดนึงไปแล้วอะมันกลายเป็นว่าแบบพอเราโตมันแค่แบบดีดนิ้วครั้งเดียวเลยแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออวะมันจะเล่นแค่นั้นไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าแบบทำให้เรารู้สึกว่าการทำงานมันสนุกไปด้วยการเจอคนที่อายุมากกว่าเราหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือคนที่เป็นเพื่อนเราหรือว่าอายุเท่ากันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันสนุกไปหมดเลยมันไม่จำเป็นแค่ว่าเราจะต้องเจอเพื่อนเราอย่างเดียวที่มหาลัยหรือว่าที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนที่เราทำงานด้วยหรือว่าแบบคนใหม่ๆที่เรารู้จักมันสนุกที่เราจะได้เจออะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบเออเราสนุกกับการทำงานมากขึ้นที่จริงแล้วเบลก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสดใสร่าเริงนะแล้วก็เป็นคนแบบดีดมากๆหนึ่งคนแต่ว่าน่าจะต้องตื่นก่อนระดับหนึ่งแล้วจะดีดตอนช่วงแบบหลังบ่ายอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแค่มุมสดใสอย่างเดียวแล้วก็มีทั้งมุมเศร้ามุมสดใสบ้างมุมอินโทรเวิร์ตบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยากจะเอ็กเพรสความรู้สึกนั้นของเราผ่านเพลงของเราไปเรื่อยๆค่ะที่จริงก็เลือกที่จะทำเพลงเศร้าเป็นเพลงล่าสุดเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเบลลิสลาหรือว่าแบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ได้มีแค่อารมณ์เดียวหรือว่าแค่ความรู้สึกเดียวหรือว่าภาพเดียวค่ะใช่ประมาณนั้นงงพูดจริงงงแบบว่าแบบด้วยความที่เราเข้ามาปุ๊บอะเพลงแรกของเรามันดันประสบความสำเร็จมากเลยแบบเอาประกาศวงแล้วทุกคนวงกันทั้งประเทศแบบแค่วงอะไรกันหรอแบบงงเฉยๆนะตอนแรกคือแบบเป็นความรู้สึกงงแต่ถามว่าดีใจไหมดีใจมากแต่ว่าเรายังปรับตัวไม่ถูกว่าแบบเราจะต้องรีแอคกับทุกคนยังไงหรอหรือว่าแบบเราจะเอนเตอร์เทนทุกคนยังไงหรอทุกคนร้องเพลงเราได้แต่ว่าแบบตัวเราเองยังแบบมีความมั่นใจพอที่จะแบบว่าสามารถแบบเล่นกับทุกคนได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันใช้ชั่วโมงบินในการแบบเจอคนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบเออมันสนุกขึ้นนะกับการร้องเพลงมันแบบจากที่เราไม่มองทุกคนหลังจากที่เรามองแบบเพดานจากที่เรามองโต๊ะมองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอเรามองหน้าคนแบบทุกคนที่มาฟังเรากลายเป็นว่าแบบเออว่ะแบบขอบคุณจริงๆที่ร้องเพลงเราดังขนาดนี้แล้วก็แบบเต้นเพลงเราได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเออมันรู้สึกว่ามันกลายเป็นความรู้สึกตื้นตันแล้วนะตอนนี้กดดันถามว่ากดดันไหมกดดันแต่ว่ามันเป็นความแบบว่าแบบอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นฟีลนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเพลงแรกเราไม่ได้คาดหวังเพลงสองเรายังยึด
ความคิดเดิมคือเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าในใจลึกๆเรามันกลายเป็นว่ามันกดดันว่าเพลงเนี้ยมันจะพอจะเทียบได้ไหมหรือว่าแบบคนมันจะฟังน้อยมากแบบมากๆไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ยังไม่รู้จักเบลลิสลาหรอกเขารู้จักแค่อัลบากามาวงอะไรอย่างนั้นเออมันก็เลยแอบรู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันจะต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าฟีดแบ็กมันโอเคไหมเราแฮปปี้มากๆกับเพลงไมโครเวฟหรือว่ามันอาจจะเป็นเพลงแบบเชื่อตัวเล็กที่อาจจะยอดวิวน้อยที่สุดหรือว่าอาจจะแบบเพลงไหนที่แบบมันยอดวิวน้อยที่สุดเราไม่แคร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเพลงมันมีผลต่อเราหมายถึงว่ามันสำคัญต่อเราแล้วเราก็อยากให้แบบคนที่รับเพลงนั้นไปอ่ะแบบรู้สึกเหมือนเราเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้แบบซีเรียสมากขนาดนั้นก็ดีอยู่แล้วนะที่จริงแล้วเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยดีกว่าหมายถึงว่าเพลงนี้แต่งมาตั้งแต่ตอนที่เบลยังประกวดวงดนตรีอยู่เลยใช่ม.6ซึ่งมันเป็นสตอรี่จากความรักครั้งแรกของเบลจะเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟได้ไหมก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นป๊อปปี้เลิฟที่แบบกินเวลาชีวิตเบลไปนานมากแต่ว่ามันกลายเป็นว่าความรักนั้นนะพอเราออกมาแล้วเรารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันดีจังเลยเพราะเรารู้สึกว่าตอนนั้นความรักมันมีทั้งดีแล้วก็ทั้งแย่แต่ตอนนั้นนะเหมือนแบบความรู้สึกเรามันแย่กับความรักครั้งนั้นมากกว่าความรู้สึกดีๆมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบนี่คือความรู้สึกใหม่ของวัยรุ่นมันคือแบบนี่ฉันเป็นวัยรุ่นแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้โหแบบทำไมความรักมันถึงทำให้เรารู้สึกแย่ได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยพอเราออกมาแล้วเราโตขึ้นเราก้าวผ่านความรู้สึกแย่ๆนั้นได้แล้วอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออว่ะการอยู่คนเดียวนะตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่นะแบบมันดีกว่าตอนที่มีเขาอีกแบบได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคแบบเราเล่าสตอรี่นี้ให้กับคุณโจฟังซึ่งคุณโจก็เป็นคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่มัธยมแล้วก็ทำดนตรีมาให้เบลเรื่อยๆใช่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วมันก็ได้ออกมาเป็นเพลงนี้ซึ่งก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่เลียวมากในความรู้สึกเราณตอนนั้นรวมถึงตอนนี้กลับมาร้องก็ยังรู้สึกว่าเราจำแบบภาพเก่าๆความรู้สึกเก่าๆได้อยู่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองแบบจะมีสติพอหรือเปล่าแต่ว่าก็คงแบบไหลไปตามความรู้สึกเท่าที่ไหวมั้งแบบว่าถ้ามีความรักแล้วมันแบบเหนื่อยจังเลยแบบแย่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีความสุขจังเลยอ่ะก็คงปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นจนกว่าจะไม่ไหวแล้วแต่ก็คงไม่ถึงขนาดที่ว่าแบบอยากจะแบบเอาให้สุดจนความรู้สึกเราไม่เหลืออะไรแล้วแต่มันคงแบบว่าโอเคแบบลองให้สุดกับความรักครั้งนั้นมันจะได้ไม่ต้องเสียดายทีหลังที่จริงแล้ว MV อ่ะมันไม่ได้ดีเลทกับเรื่องเบลขนาดนั้นแต่ว่าเป็นสตอรี่ที่เบลแต่งขึ้นมาเองแล้วก็จินตนาการขึ้นมาเองว่าแบบโอเคนี่คือเพลงเศร้าของเราแล้ว MV ของเราจะเป็นยังไงอะไรฟิลนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอินญี่ปุ่นแล้วก็ที่ผ่านมาเราไปเล่นดนตรีที่ญี่ปุ่นมาใช่แล้วเราก็กลายเป็นว่าเราอินญี่ปุ่นหนักกว่าเดิมอีกแล้วมันก็คือความฝันหนึ่งของเบลที่เบลรู้สึกว่าอยากจะใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นก็เลยโอเคเราจับทุกอย่างมารวมกันหมดเลยเป็นเพลงเศร้าที่ยังมีความญี่ปุ่นอยู่ข้างในโอ้ยสนุกนะแบบว่าตอนแรกก็แอบเกรงเหมือนกันเพราะว่าคือเพลง MV เราเวิร์กนานมากเพราะว่าเราอยากได้เพลง MV ที่หน้าญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าแบบด้วยความใดๆคือคนไทยหน้าญี่ปุ่นน้อยมากที่แบบอยู่ในวงการแล้วเราพยายามหาแบบตัวเล็กตัวน้อยหรืออะไรเงี้ยคือแบบทุกคนไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาจบที่พี่กีตาร์เพราะว่าพี่กีตาร์เคยเล่นคอนเสิร์ตโฮมรันมิวสิกให้เราค่ะซึ่งเป็นแบบคอนเสิร์ตโฮมรันครั้งแรกแล้วเขามาเล่นเปิดให้แล้วก็เลยแบบโอ้ว่ะแบบพี่กีตาร์ก็แบบส่งได้แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าแบบตอนเคมีตอนเราเจอกันอะไรเงี้ยตอนคุยกันมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันแบบมันถูกคอมากเลยอะไรเงี้ยตอนเล่นมันเลยแบบโอเคงั้นเรามาสุดแบบไปสุดกันเลยพี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีนี่คือเอ็มเหมือนจะเป็น MV ครั้งแรกของเขาด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าแบบพี่กีตาร์เก่งนะเนี่ยเชื่อไหมว่ามันคือเทคเดียวเลยแบบมันคือเทคเดียวเลยอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่หมายถึงว่าเราจำความรู้สึกแย่เก่งหมายถึงว่าแบบความรู้สึกแย่มันรู้สึกได้มากกว่าความรู้สึกตอนเรามีความสุขใช่เราเป็นคนชอบเก็บความรู้สึกเอาไว้ใช่แต่ว่าไม่ได้เอาเก็บมาคิดแบบเรื่อยๆนะแต่ว่าแบบเราชอบจำความรู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราชอบรีเช็คความรู้สึกตัวเองมากๆมันเลยกลายเป็นว่าณตอนนั้นที่เราเล่นฉากนั้นอะเราจำความรู้สึกทั้งหมดที่เราเคยผิดหวังในความรักแบบรู้สึกแย่ในความรักแล้วเราเก็บมาใส่ในซีนี้ซีนเดียวเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันออกมาหมดเลยแบบมันไม่ต้องพยายามเลยเหมือนแบบเราแค่นึกภาพในสิ่งที่เราเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ออกมาได้เลยอะไรอย่างนั้นชอบค่ะ
เอาเข้าหนูเอาหนูเข้าวงการหน่อยค่ะจ้างได้ค่ะขอเดียวแล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ต้องมาหาฉันสบายดีก็เดียวแล้วไม่มีเธอแบบนี้ฉันก็มีความสุขดีที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วผ่านมากี่ปีแล้วที่เราไม่ได้พอได้เจอกันเพลงของเบลนะคะเพิ่งปล่อยไปนะคะก็ดีอยู่แล้วซึ่งเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าเพลงแรกของเบลเลยแล้วก็ MV ตั้งใจทำมากๆอยากให้ทุกคนไปดูกันค่ะแล้วก็ฝากผลงานต่อๆไปของเบลด้วยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ลับแต่ว่ายังแอบบอกไม่ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตามรวมถึงสามารถติดตามได้ที่ช่อง Homeland Music นะคะ YouTube แล้วก็Instagram BELLBEAW 3ตัวรวมถึงช่อง YouTube เบลลิสลานะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ที่สตรีมมิ่งออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะก็ฝากเพลงของเบลด้วยค่ะ God.